สวัสดีครับอย่างที่น้องๆรู้นะครับว่าตัวพี่เองไม่ได้ทำคลิปเทสแคนมาประมาณเกือบเดือนแล้วนะครับ yeah. ถึงปะวะน่าจะเกือบเดือนแล้วนะครับที่ผมไม่ได้ทำคลิปแบบว่ารับคนเข้ามาเทสแคนเลยนะครับเพราะว่าพี่เนี่ยไม่ค่อยมีเวลานะครับแล้วก็เรื่องแคนพี่ก็ไม่ค่อยเข้าไปดูแลเลยนะครับเพราะว่ากูไม่มีเวลาคือติดเกมอ่ะคือไม่มีเวลาดูแลแคนเลยนะครับแต่ว่าวันนี้พี่ก็สำนึกผิดแล้วนะพี่จะกลับมาทำแคนอย่างจริงจังนะจะมาแบบเทสแคนรัวๆจะมารับคนเข้าแคนรัวๆเพราะว่าแคนสันคงต้องไปนอหนึ่งไอ้ไก่แล้วพี่ก็ได้ไปสุ่มหาคนในเฟซนะครับแบบว่าน้องๆที่ทักมาอะไรประมาณนี้นะครับก็ใครที่อยากเทสแคนสาขา1นะครับลิงก์เฟซพี่อยู่ด้านล่างเลยนะครับสาขา1ต้องติดต่อพี่เท่านั้นส่วนสาขา2ต้องติดต่อเปอร์คงนะครับวันนี้กูมาสาระจังวะโอเคพี่ก็ได้ปัด4ล้านเรามาดูว่ามันจะตึงสักแค่ไหนก่อนอื่นเลยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์พี่ด้วยนะครับส่วนใครที่คลิปไม่แจ้งเตือนกดยกเลิกติดตามและติดตามใหม่นะครับอีกครั้งนะครับและอย่าลืมกดกระดิ่งเพราะว่า YouTube มันบั๊กไอ้สัตว์โอเคตอนนี้พี่เข้ามาในเซิร์ฟแล้วครับก็ตอนนี้น้องเข้ามาเรียบร้อยนะครับชื่อว่าคิริโตะ100โอ้โห100เยียมึงจะตั้งแบบ100วายหรือไงไอ้ไก่ส่วนชื่อพี่ก็เหมือนเดิมครับชื่อไอ้ไก่ก็กดกติกานะครับพี่ขอพูดใหม่เลยนะครับเพราะว่ามีคนที่ติดตามใหม่แล้วก็ยังไม่รู้กฎว่าเทสแคนเนี่ยเทสแคนของพี่นะครับต้องใช้อะไรบ้างนะครับสำหรับผมสำหรับกูอ่ะเออเฮียสำหรับพี่นะครับพี่แบนผลพระมังกรสั่นแล้วก็บาร์กี้นะครับแค่นี้เลยนะครับสาเหตุที่แบนผลพวกนี้เพราะผลพวกนี้มันปั่นๆหน่อยนะครับมันเป็นผลที่เกียนนะผมก็เลยแบนนะครับส่วนคอมโบอื่นๆผมไม่แบนนะครับอย่างเช่นโพอันนี้โพโกงจริงนะเว้ยแต่ผมก็ไม่แบนครับเพราะว่าผมก็ถ้าเล่นโพผมก็เล่นโพกลับนะครับมันจะได้สู้สี่กันส่วนถ้าเล่นปืนพิษอันนี้ก็คิดหนักอยู่นะครับเพราะว่าปืนพิษเนี่ยเป็นปืนที่แบบโคตรโกงมาเอาเลยกันน้องคนนี้ก็ข้าหัว 4M นะครับกูไม่รู้ว่าผู้หญิงหรือผู้ชายนะแต่อวตารผู้หญิงอย่างนี้เสร็จกูมาก่อนอื่นเลยกดไลค์กด Subscribe กดแชร์ครับมาจะรอดไหมเนี่ยครับบอกผมเอาตรงๆผมว่าผมไม่ค่อยไว้ใจนะครับเพราะว่าพี่ไม่ค่อยได้เล่นนานไงพี่ว่าคอมโบพี่อาจจะแบบเลอะเลือนอะไรอย่างเงี้ยว่าละเฮ้ยปิงเอาเฮียปิงได้ไงวะเฮียปิงทีเลือดกูเกือบหมดเลยไอเวนรู้ดิโอ้ยอย่าไปโดนเคนกูแตกชอบใช้สกิลนี้หรออุ๊ยไม่ทั้งวันผมยังไม่ได้เล่นเลยนะครับเอาง่ายๆคือตาแรกของพี่เลยวันนี้ตาแรกของเกมเลยโอ้โหเอาไปกินครับพี่ว่าพี่ไหวพี่ไหวพี่ไหวไปสิ1 1 1 1คิวกูจะพูดว่า1ศพไอเวนพี่บอกแล้วว่าพี่ไหวไว้คือเพียบก็ตอบไม่ได้ลิ้นนานนะครับก็อะไรติดตากูอ่ะขนาดพี่ไม่ได้เล่นนานนะครับก็แบบภูมิใจกูตบ4ล้านได้นี่ไก่เอ้ยเหลืออีก2เกมครับถ้าน้องเขาชนะน้องเขาก็รอดแต่มันไม่ตึงเลยอ่ะน้องมันไม่ตึงเลยพี่ไม่ชอบเลยมันไม่ตึงเลยอ่ะมันไม่ตึงเลยอ่ะน้องเมื่อกี้มันจบเร็วไปปะวะคือผมว่าจะเอาจริงกับวะเมื่อกูปิงปะไม่ปิงนะครับแต่ทำไมตอนกูรู้สึกมันปิงวะช่างมันเถอะช็อกโกสโตร์บริการกดผลบล็อกฟุตเรท8และกดเกมพาสเรท8และยังมีบริการเติมโลบัคแบบ ID พาสโคตรคุ้มลิงก์เพจจะอยู่ด้านล่างใครที่กำลังมองหาร้านเติมโลบักนะครับผมนี่เลยครับผมคิสตันช็อปนะครับเป็นเพจรับเติมโลบักนะครับผมระบบ ID พาสนะครับและรับกดผลเกมพาสครับส่งเพชรแมปออสตาร์ด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ยังมีบริการของแมปต่างๆนะครับยังไงก็ฝากคิสตันช็อปไว้ด้วยนะครับ
มือสั่นหมดละอันบอกมาเริ่มเลยพี่จะแบบไม่รีบคิวนะครับเอาตึงๆหน่อยตึงๆหน่อยละกันตึงๆหน่อยละกันเฮ้ยกูกลับมาละคือมือคิวหัวเหมือนเดิมละชิบหายมันเปิดหาคีเป็นเกียร์เกือบล่วงแล้วกูหื้อลือมันหื้อลือต่อไปให้เจ็บๆไปสกิลนี้อย่าใช้ครับสกิลเอากลมๆเนี่ยผมว่าเป็นไม่ได้อย่าใช้นะครับถ้าศัตรูแบบถ้ามึงไม่มั่นใจว่ามันเขาไม่มีพออ่ะเพราะว่ามันเป็นสกิลที่ฆ่าตัวตายได้เลยนะครับไอ้พวกเล่นจังหวะดีๆนี่คือมันเข้ามาสวนแตกเลยนะเหี้ยหน้ากูสั่นเลยเฮ้ยจะตายฉันคงโคตรตึงฉันคงอย่างเฟี้ยวฉันคงอย่างเอาเลยถ้าผมเอาง่ายๆนะถ้าผมตอบทุกแชทในแบบในเฟซผมเนี่ยเอาง่ายๆค่าหัวกูปั่นเนี่ยแบบพุ่งเป็น10ล้านแล้วครับ10หายแล้วกูไม่นะเฮ้ยน้องเขาไม่คอมโบเหรอวะกูสังเกตมั้ยน้องเขาไม่คอมโบเลยแล้วมันคอมโบไม่เป็นยังไงมาพี่จะสอนแต่กูใช้สกิลไม่โดนตึงไม่ตึงหรอกกูพยายามดึงเฉยๆแล้วเนี่ยสิบหายแล้วกูเนี่ยครับบอกแล้วสกิลนี้อย่าใช้ไอ้สัตว์แม่งว้าวเฉยครับคือไอสัตว์มันตายง่ายจังวะน้องเขาแตกโคตรใบเลยคือแบบแป๊บเดียวอะครับเฮ้ยน้องมันเกิดอุ้ยเข้าอะเขาเล่นซับที่เก้า 4M เขาเล่นในมือถือปะวะไม่น่าใช่นะครับเพราะว่าคือเขากดลิงก์เข้าเลยอะไม่น่าจะเล่นในมือถือไว้น่าจะเล่นในคอมนี่แหละแต่ทำไมน้องเขาไม่คอมโบเลยวะพี่แปลกใจวะ FC พี่ต้องคอมโบเป็นทุกคนสิเฮ้ยแปลกว่าทำไมน้องเขาไม่คอมโบเลยวะไอ้น้องทำไมน้องไม่คอมโบเลยน้องพี่งงไปหมดละน้องมาเลยน้องมาเลยคลิปมีสั้นไปอันนี้อ่ะเฮ้ยมันสั้นเกินสิบหายแล้วกูโดนชุดเดียวแตกไม่แตกว่ะไอ้เหี้ยวาร์ปไปไม่ได้เมื่อกี้ถ้าวาร์ปไปได้นี่คือเรียบร้อยแล้วครับหลบแป๊บเอ้ยเอายืนในคอมโบดิคอมโบได้ป่าวน้องคนเนี้ยเอาโดนเล่นโกโคมันไปเอาเล่นโกโคมาจากไหนเมื่อกี้มันเล่นซูซูอีเลยเล่นโกโคมาตอนไหนวะไอ้เหี้ยบังอ่ะเหลี่ยมเล่นโกโคหรอแตกไปสิตึงมาเจอตึงกลับก็แตกไปดิไอ้น้องเฮ้ยทำไมน้องเขาไม่คอมโบเลยอ่ะหรือเขาว่าสิแล้วเลยไม่คอมโบเลยกูตอบ3 สูตรเนี่ยนะเฮ้ยน้อง FC ไม่บอก FC บอกว่าไม่ตึงเลยพี่โหนานทีพี่มาทำคลิปเทสแคนไม่ตึงเลยพี่ชาไม่ตึงเหมือนเมื่อก่อนเลยหรือเป็นเพราะผมโหดขึ้นครับผมเลยแบบตบน้องเขาได้โหนี่กูชนะ4ล้านนี่กูขิงขนาดนี้เลยวะเนี่ยไอ้ว่าน้องเขาอาจจะไม่แน่หรอกผมว่ามันคอมโบไปแหละเข้าหัวตั้ง4ล้านคอมโบไม่เป็นได้ไงวะเพราะว่าน้องมันต้องคอมโบเป็นแหละแต่มันแค่มันหรือกูไม่มีจังหวะให้มันคอมโบวะหรือไม่นะกูยืนให้คอมโบนะแต่มันไม่คอมโบกูงงเอาล่ะถ้ามึงมาดูคลิปนี้นะคอมโบทุยคอมเมนต์บอกพี่ว่าทำไมเองถึงไม่คอมโบพี่สักทีเพราะว่าพี่ยืนให้เองตียืนให้เองคอมโบแต่เองก็ไม่ทำใจเองแม่งแบบสุดว่ะเอาเป็นว่าสำหรับวันนี้นะครับต้องจบไปแหละเพราะว่ามันแบบเอาไงคนขอเทสเนี่ยวันนึงนี่เยอะเลยนะครับเดี๋ยวกูจะให้ดูในแชทมาเนี่ยดูดิเนี่ยดูนะไอ้ทักมาเนี่ยไม่มีสปอนเซอร์ไม่มีอะไรนะครับมีแต่ขอเทสแคนเนี่ยเห็นไหมมึงแหกตานะเทสแคนไม่ว่างไม่เป็นไรครับแพ้รับแอดผมค่าหัว 4.9 เฮ้ยอะไรวะเนี่ยพี่ซันฝากจัดการลูกแคนด้วยมีคนใช้โปรเดี๋ยวพี่จัดการให้นี่ครับมันก็จะมีแบบมีส่วนมากจะมาขอเทสแคนนะครับแต่พี่ก็ไม่ว่างที่จะตอบเพราะแต่พี่ก็จะกลับมาตอบนะครับน้องไม่ต้องด่าพี่นะครับเพราะฉะนั้นน้องกดไลค์และกด Subscribe กดแชร์ซะเพราะว่าพี่จะกลับมาทำแคนอย่างจริงจังเหมือนเมื่อก่อนแล้วครับก็คือเทสแคนล้วนๆและกูจะเอาลูกแคนแบบเต็มเซิร์ฟเลยอะคือแบบมองไปทางไหนก็เห็นแต่โลโก้เขียวๆอะครับคือแบบปัญญาอ่อนนะกูก็
อย่างที่พี่ได้บอกไปนะครับว่าพี่จะกลับมารับคนข้อแคนนะครับน้องๆก็ใครที่อยากเทสแคนครับก็กดไลค์กดติดตามคลิปนี้คนละ1ครั้งนะครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับสำหรับวันนี้ฝันดีไม่ตึงเลยคลิปนี้ไม่ตึงเลยอ๋อ